สวัสดีครับไรเดอร์ออโต้ครับวันนี้ไรเดอร์ออโต้เวอร์ชันรีวิวของเล่นเราจะมาพูดถึงอาวุธของสไนป์ไทกะแอนนิโกอาวุธนั้นก็คือกาจาคอนแมกนัมอันนี้นี่เลยนี่คือหน้าตาของกล่อง DX กาจาคอนแมกนัมครับที่ทำไมไรเดอร์สไนป์ใช้หน้าตากล่องมันจะเป็นแบบนี้ไปความแม็กนัมเป็นปืนใช้ได้สองโหมดเป็นโหมดปืนสั้นแล้วก็สไนป์ปืนยาวครับนี่ก็เขียนว่า DX กาจาคอนแม็กนัมลุงบันขยันขายข้างๆเป็นแบบนี้สไนป์ยืนถือเท่เลยดูฝั่งนึงก่อนฝั่งนี้เป็นสไนป์เลเวล2แล้วสไนป์เลเวล1อันนี้เลเวล1สไนป์เลเวล1ฝั่งนู้นเป็นสไนป์เลเวล2ข้างบนก็จะเป็นวิธีใช้คร่าวๆว่ากดที่ปุ่ม A เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากปืนสั้นเป็นปืนยาวนะแบบนี้ของเล่นญี่ปุ่นนะครับตัวกล่องเนี่ยมันจะบอกมาเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างเห็นไหมมีรายการอะไรบ้างมีคู่มืออันนี้คือคู่มือ1อันแล้วก็ตัวปืน1ชิ้นแบบนี้ครับถ้ามันก็บอกว่าเนี่ยกาชาร์ดเนี่ยต้องไปหาซื้อเองนะไม่ได้แถมมาโอเคข้างหลังก็จะสอนวิธีเล่นครับแบบนี้กดปุ่มนี่ปุ่ม A สีเขียวเนี่ยจะเปลี่ยนได้นะปืนยาวปืนสั้นได้ถ้ากดปุ่ม B เนี่ยจะยิงเป็นไม้ตายนะเห็นไหมเสียงจะไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้ถ้าเล่นกับกาชาร์ดก็จะเป็นบ่อยถ้าผมพูดผิดคือถ้ากดปุ่ม B เนี่ยจะเป็นเหมือนลูกเล่นของปืนนะเป็นโหมดปืนเปลี่ยนโหมดปืนถ้าดูในซีรีส์ก็จะเป็นแบบเหมือนปืนกลประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยตรงนี้จะบอกว่าถ้าเล่นกับกาชาร์ดเนี่ยก็จะเป็นปล่อยไม้ตายได้นะแบบนี้ยิงตึม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 โอเคอันนี้ก็จะบอกว่าใช้ถ่านเนี่ยเบอร์นี้ก็คือ 3A บ้านเราเนี่ย2ก้อนนะแบบนี้ครับนี่แบบนี้นี่คือกล่องของกาจาคอนแมกนัมคาเมนไรเดอร์สไนป์แกะออกมาแล้วข้างในกล่องจะเป็นแบบนี้นี่มีฝาปิดมาแบบนี้1ชิ้นเปิดฝามาข้างในก็จะเป็นนี่ครับตัวกาจาคอนแมกนัมแบบนี้ใส่ถุงพลาสติกมาเราก็จะมีคู่มือดูคู่มือก่อนคู่มือแบบนี้คู่มือบอกว่านี่เห็นไหมถ่านใส่ตรงนี้นะเอาแต่แบบนี้โอเคเวลาเล่นนะระวังหักนะนี่เพราะว่ามันพับงอได้ก็เปิดให้สุดระวังหักอย่าสะบัดอย่าไปฟาดอะไรนี่งั้นบอกว่ามันเปิดได้เปลี่ยนโหมดได้ขี่ครับนี่คือคู่มือนี่ข้างหลังก็เป็นวิธีเล่นมองเห็นไหมนี่โอเควิธีเล่น1 2 3 4แบบนี้ครับเขียนละเอียดมากโอเคนี่คือตัวปืนสไนป์ครับแกะมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ STG อันนี้มันพับอยู่เพราะในกล่องเนี่ยมันแบนตัวเลนตัวไกลตัวที่เล็งเนี่ยก็เลยพับอยู่มีปุ่ม Aปุ่ม B ปุ่ม B ติดต้องเป็นสีเขียวแบบนี้มีด้ามจับเป็น2สีแบบนี้มีไกลปืนด้านหลังก็เอาไว้ใส่กาชาเพื่อปล่อยทำไมตายนี่คือด้านหลังด้านนั้นตูดมาส่วนด้านหลังแบบนี้นี่คือด้านหลังนี่ฐานใส่ตรงนี้ครับอันนี้ไม่ต้องไข
ไม่ต้องไขสกรูแต่ว่าต้องใช้ของแหลมเนี่ยจิ้มลงไปในรูนี้เพื่อสไลด์ฝานี่ออกมาเพื่อใส่ถ่านสวิตช์ออนออฟอยู่นี่เปลวไฟเหมือนไฟจากกระบอกปืนอันนี้เหมือนเป็นลูกโม่เนาะตัวลำโพงอยู่นี่ครับนี่คือกาชคอนแมกนัม DX แบบนี้โอเคครับมาลองเปิดกันเลยว่าผมเป็นนี่ก่อนดีกว่านี่ดีกว่าเวลาพับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่บอกก่อนนี่พับมาแล้วเป็นปืนสั้นแบบนี้ลูกโม่มีไฟกดตรงนี้นะเวลาพับนะครับกดตรงนี้ปุ่มนี้กดได้ถ้าไม่กดมันจะพับไม่ได้โอเคถ้าจะปล่อยก็กดปุ่ม A นี่แบบนี้มันจะเด้งออกเพราะว่ากดปุ่ม A แล้วตรงนี้จะกดล็อกเวลาเด้งออกมาเห็นมั้ยครับตัวศูนย์เล็งมันจะโผล่มาด้วยแบบนี้ถ้าเมื่อกี้ใส่กล่องมามันจะพับเนี่ยศูนย์เล็งไปแบบนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเราพับไม่ได้แล้วกดปุ่มนี้ก่อนนี่ไงกดพับได้ปึ๊บโอเคเนี่ยการ์ดคอนแมกนัมการ์ดคอนแมกนัมเนี่ยความพิเศษของมันน่ะก่อนที่จะเล่นนะมันพิเศษมากเลยมันคือปืนที่ไม่มีรูยิงไงไม่มีรูปากกระบอกไม่รู้ยิงยังไงหรือจะยิงรูนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยมันไม่มีรูมันได้เท่ามาแบบน่ารักมากไม่มีรูเคมาลองเลยเคมาลองเลยการ์ดคอนแมกนัมยิงธรรมดามีเสียงเหมือนแบบยิงปืนกลรัวๆนะเคถ้าเราปุ่ม B รัวๆล่ะก็ปุ่ม B เนี่ยไม่ว่าจะกดกี่ครั้งก็จะเป็นเอฟเฟกต์เดิมครับยิงชุดเดียวไม่เหมือนกับการ์ดคอนแมกนัมที่กดรัวๆแล้วเสียงมันจะยิงจำนวนนัดออกมาตามที่เรากดเลยโอเคโอเคครับนี่คือ DX กาชคอนแมกนัมชูตติ้งถึงแม้ว่าซะโอเคครับเหมือนกันตกลงกาชคอนแมกนัมเนี่ยเมื่อเล่นปล่อยไม้ตายเล่นคู่กับการใช้แบงค์ชูตติ้งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโหมดปืนสั้นหรือโหมดปืนยาวก็เสียงเหมือนกันฟังอีกทีนะครับโหมดปืนสั้นThank you.
ืนยาวเดี๋ยวยิงกันล้มสิโอเคครับเนี่ยทับไปเลยนี่คือการรีวิวการ์ดคอนแมกนัมของ Raider Auto เวอร์ชันรีวิวของเล่นครับโอเคไม่สวยออกไปเกนมุวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันอยากให้ผมรีวิวของเล่นชิ้นไหนของ Raider ตัวไหนจะเป็น XZ ก็ได้หรือเป็นตัวอื่นก็ได้เขียนมาบอกได้ครับถ้าผมมีแล้วผมจะรีบจัดให้เลยพบกันใหม่โอกาสหน้า Raider Auto รีวิวของเล่นสวัสดีครับ